รรคพลเอกประยุทธ์จัดเวทีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร400คน400เขตซึ่งเพื่อไทยจัดไปแล้วเราพร้อมก่อนเราทำไปแล้วนี่เพิ่งมาทำแต่เรื่องใหญ่คืออะไรครับพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบคือพรรครวมไทยสร้างชาติเดิมใครๆก็เข้าใจว่าจะมีแคนดิเดตนายกเพียงคนเดียวคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่าสุดประกาศแคนดิเดตนายกเป็น2คนแล้วครับประยุทธ์คนเดียวไม่ไหวแล้วต้องเอาพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเป็นรองเป็นแคนดิเดตนายกอีกคนจริงๆเป็นสิทธิ์ของเขานะครับกฎหมายให้พื้นที่ไว้แต่ในทางการเมืองถ้ามองเป็นมวยเขาเรียกมวยออกอาการครับแต่ไหนแต่ไรพรรคเพื่อไทยหัวหน้าพรรคเขาพูดตลอดว่ากรรมการบริหารตั้งใจจะเสนอแคนดิเดตนายกให้ครบ3คนเพื่อไทยเสนอคนเดียวไม่ได้นะครับเพราะเพื่อไทยอันตรายรอบด้านเสนอไปคนเดียวเดี๋ยวมันดักสอยแคนดิเดตเรากลางทางต้องเสนอไว้3คนให้มันเล่นยากไว้แล้วมีคุณภาพทุกคนแต่รวมไทยสร้างชาติพูดมาตลอดว่าประยุทธ์คนเดียวประยุทธ์คนเดียวแต่พอเอาจริงเสนอมาเป็น2คนนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์เตรียมทางหนีทีไล่ถ้าแพ้ก็หนีกลับบ้านก่อนแน่นอนครับออกอาการไม่มั่นใจแล้วพี่น้องคุณประยุทธ์แน่จริงมาคนเดียวสิเดียวๆเอาตามที่ประกาศไว้ถามว่าทำไมต้องเพิ่มเป็น2ครับพี่น้องเพราะว่าถ้าคนเดียวอ่ะมันตอบคำถามชาวบ้านยากก็ศาลรัฐธรรมนูญเขาชี้แล้วว่าเหลือเป็นนายกได้อีกแค่2ปีไปหาเสียงจะเอาประยุทธ์เป็นนายกเป็นนายกเท่าชาวบ้านถามว่าเยื้อเหลืออีก2ปีจะเป็นอีกแล้วจะตอบเขายังไงก็เลยเอาพีรพันธ์มาแต่เอาพีรพันธ์มาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะ4ปีข้างหน้าแคนดิเดตนายกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยนี่ครับพี่น้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นวันก่อนเปิดตัวทีมเศรษฐกิจนะครับเปิดรับสมาชิกใหม่มีคนหนึ่งเดินเข้าไปข่าวเขาลงว่าชื่อหมอเหรียญทองชาวบ้านบางคนก็คิดมากความที่เชียร์พรรคเพื่อไทยตกใจนึกว่าเขาชนะแล้วถามว่าทำไมเห็นเขาได้เหรียญทองไปไม่ต้องตกใจเหรียญทองเหรียญเดียวอย่าไปตกใจแล้วครับยาหมองยังมีถ้วยทองเลยแล้วของเรานี่มีตั้งพานทองแท้พินทองทาแพทองทานนะมันเต็มไปด้วยทองอะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นน่ะคือเรามีตัวนโยบายเรามีผลงานในอดีตเป็นเครื่องยืนยันการันตีว่าทำงานได้แก้ปัญหาได้และมาวันนี้ผมก็เชื่อว่าคนทั้งประเทศอยากฟังนโยบายของพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวเพราะเชื่อว่าเป็นพรรคเดียวที่ทำได้จริงทุกนโยบายตะกี้หลายคนพูดนะครับทั้งคุณเศรษฐาคุณสุทินหัวหน้าใครต่อใครบอกว่าเด็ดของพรรคเพื่อไทยคราวนี้จริงๆเด็ดหมดแต่ว่าเด็ดจัดเนี่ยคือนโยบายกระเป๋าเงินไอ้ดิจิตอลนั่นแหละครับเพลงลูกทุ่งเขามีกระเป๋าแบนแฟนทิ้งแต่ถ้าเลือกเพื่อไทยกระเป๋าฟูทันทีครับเพราะรัฐบาลจะฉีดเงินเข้าไปลงว่าถ้าอายุ16ปีเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนมีสิทธิ์หมดพี่สุทินบอกแล้วว่า54ล้านคนเศษนี่ที่นั่งอยู่นี่16หมดแล้วใช่ไหมครับได้คนละ1สิทธิ์ทันทีเอาไปเลยแต่คนละ1สิทธิ์เท่านั้นนะครับอายุ16ขึ้นไปบางคนอายุ32มาต่อรองว่าขอแตกเป็น2สิทธิ์ได้ไหมไม่ได้ครับ16เดียวแล้วยาวไปเลยพี่น้องที่เคารพครับเม็ดเงินนี้ถามว่าจะมาเมื่อไหร่พรรคเพื่อไทยเขาบอกว่ามาทันทีที่พร้อมและความพร้อมน่าจะเป็นในปีแรกของการเป็นรัฐบาลกระเป๋าเงินดิจิตอลถึงบ้านเราดูธรรมเนียมฝรั่งต่างแดนเวลาถึงวันคริสต์มาสคืนก่อนคริสต์มาสต้องเอาถุงเท้าผูกไว้ปลายเตียงรอซานตาคลอสเอาของขวัญมาใส่ถุงเท้า
แต่นโยบายพรรคเพื่อไทยง่ายกว่านั้นกระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ต้องเอาถุงเท้าไปผูกไว้ตรงไหนอายุ16ปีเป็นคนไทยถือบัตรประชาชนนอนให้สบายหายใจไว้เท่านั้นเองเดี๋ยวเงินก็มามาทันทีครับแล้วหยอดเงินทันทีเคารพเอาว่าประวิตรให้700ประยุทธ์บอกให้พันหนึ่งถอยไปเลยนะครับ700ชิดซ้ายพันหนึ่งชิดขวาเพื่อไทยเดินหน้าเนื้อก่อนแล้วกันผมนี่คันปากอยากจะบอกเหลือเกินว่าเขาจะให้ตัวเลขเท่าไหร่นี่คันปากยิกยิกแต่เสียดายอย่างเดียวหัวหน้าพักยังไม่พูดให้เข้าหูสักทีถ้าหัวหน้าพักพูดเข้าหูแล้วก็ออกจากปากผมแน่นอนครับดังนั้นรอเขาประกาศก่อนแต่ของจริงมาแน่สระบุรีเขาว่าเป็นเมืองที่มีค่ายทหารสถาบันต